ามารถเอามาใช้ได้ทุกวันผมคิดว่าแบบโอเคถ้าเราไปลุกไม่ใช่แค่ฟิสิคอลของขนไก่แล้วเราลองไปดูในเคมีคอลพาร์ทของขนไก่ว่าอ๋อมันเป็นโปรตีนนะแล้วถ้ามันสามารถเสิร์ฟให้ทุกคนในโลกได้คือดีมานด์จากทุกคนในโลกเนี่ยมันจะสามารถมาช่วยการที่ขนไก่ที่มันถูกผลิตมาทุกๆวันได้ครับทีแรกก็แปลกใจว่าขนไก่เนี่ยสามารถเอามาทำอาหารให้คนทานได้หรอแต่ว่าพอได้ทานจริงๆเนี่ยก็รู้สึกว่ามันสามารถที่จะทานได้แล้วคิดว่ามันก็มีศักยภาพที่จะเป็นอาหารทางเลือกต่อไปในอนาคต I feel like the texture the fatty the juicy and everything it really gave me the feeling that I really eating the realmeat. It's something that you would never imagine that chicken feather would be, you know, be able to improvise into like this kind of dish. And I really could imagine this serving to me in some like Michelin star or like some fine dining experience. Like I can really imagine it serving one day. Mm-hmm.